ื่อร้านอะไรเอ่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านนี้ครับอ่านหน่อยร้านนี้ชื่อร้านอะไรนี่ครับอ่านว่าอะไรอ่ะไลท์อะไรนะครับร้านนี้อยู่ตรงเขาเรียกอะไรนะทีนี้ทุ่งหวังนะครับทางที่จะไปจนะสามแยกอ่างทองนะครับก็ถ้าใครอยากมาร้านนี้แล้วมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์แผนที่ไว้ข้างล่างนะครับก็ตุกี้ออนทัวร์นะครับกับเที่ยวกันมันเดย์เดี๋ยวเราไปดูวิวสวยๆของร้านนี้กันนะครับหลังจากที่เราได้ตามรีวิวของคุณต้นจากไอยะชาวูแต่คุณต้นบอกแล้วนะครับว่าเคล็ดลับก็คือต้องมาแต่เช้านะครับเพราะแสงจะสวยแล้วก็ไม่มีใครนะครับจะถ่ายรูปสวยหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นเลยมันจะไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิวสวยๆของร้านนี้เหมาะกับการถ่ายรูปใหม่นะครับมีป้ายเตือนด้วยครับห้ามลงไปในนาข้าวเพราะเราไม่ใช่ควายที่จะลงไปในนา คือเนี่ยแสงดีตอนเนี้ยนี่ก็ข้างนอกนะครับเป็นวิวของทุ่งนาผมสันนิษฐานว่าที่ร้านเนี่ยน่าจะแค่เช่าที่แต่หน้าเนี่ยก็ทำกันไปเหมือนเดิมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูวิวทุ่งนากันครับที่ใครมาใครก็ถ่ายรูปนะมาก็ต้องถ่ายรูปเรามาเนี่ยตอนบ่ายแดดกำลังดีเลยนะฮะก็นะครับกับตุกี้ออนทัวร์สร้างความสุขสนุกได้365วันกับทริปเที่ยวกันมันเดย์ทุกๆวันจันทร์นะครับเราก็จะมีคลิปเรื่องกินเรื่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้เห็นกันได้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะอัพให้เพื่อนได้เห็นตอนวันพุธนะครับก็จะออกไปในช่องตุกี้ออนทัวร์นะครับคอยติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโดยการกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวสถานที่สวยๆดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิวกันนะครับดูวิวสวยๆกันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนี่คือถนนสาย
ออกไปจะนะนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสำเนียงอ่างทองสำเนียงอ่างทองก็จะอยู่ด้านขวามือไปอีกประมาณสัก3กิโลด้านโน้นนะครับฝั่งนี้ก็จะออก5แยกก่อยอนะครับไป5แยกก่อยอสิงหานครนะครับร้านก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับในทุ่งนาแนะนำให้มาช่วงเช้าเช้าเลยจะสวยกว่านะครับแสงอะไรแดดก็จะไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับมาช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินก็จะดูสวยนะครับเป็นทุ่งนาโอเคเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของร้านนะครับอ่านว่าอะไรนะไลท์ใครอ่านออกบอกด้วยนะครับกับบรรยากาศทุ่งนาสวยๆนะครับเหมาะเป็นที่เช็คอินเหมาะเป็นที่ถ่ายรูปนะครับในร้านก็จะมีห้องโซนที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับใครจะมาเที่ยวหาที่กินหาที่ถ่ายรูปก็อีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามเราด้วยนะครับตุกี้ออนทัวร์กดติดตามกดเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe รวมถึงสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับแล้วติดตามเรานะครับไปกันก่อนสวัสดีครับ70ชื่อว่าร้านอะไรพนักงานขี้อายครับเรากำลังเถียงกันอยู่ว่าพี่ว่าร้านพี่ชื่อร้านอะไรไลท์อะไรนะครับพี่เอาใหม่อีกทีพี่ไลท์บลูครับแต่ว่าพันชงนะครับนี่คือชื่อร้านนะครับ